สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ Droid Sense พาทุกท่านมาสัมผัสกับนี่เลย Oppo Find X2 5G แล้วก็ Find X2 Pro 5G นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยรับ 5G ในไทยเรียบร้อยแล้วถ่ายมาพร้อมกับสเปคเรือธงนะครับหน้าจอ120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 865กล้องซูมไกลถึง60เท่าและมีระบบฟาสต์ชาร์จที่เร็วที่สุด SuperVOOC 2.0 65วัตต์ครับสเปคของ Find X2 และ Find X2 Pro นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยรับ 5G อยู่แล้วใช่ไหมส่วนหน้าจอนี่มีขนาด 6.7 นิ้วความละเอียดเป็น QHD Plus นะครับคือคูณออกมาเนี่ยเฉียดหน้าจอแบบ 3K ทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถแสดงผลได้สูงสุดถึง10บิตก็คือพันล้านสีนะครับและยังรองรับการแสดงผลแบบ HDR10 นะครับโดยหน้าจอในรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบเจาะรูนะครับมีกล้องหน้าความละเอียด 32 ล้านพิกเซลชิปเซตที่ใช้นะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 865นะครับเป็นตัวท็อปแรงสุดเลยทีเดียวมาพร้อมกับโมเด็ม 5G นะครับ Qualcomm Snapdragon X55 รองรับขึ้น 5G ทั้งแบบ SA แล้วก็ NSA ด้วยส่วนของแรมนะครับเป็น LPDDR5 ครับ 12GB โดยความจำเป็น USB 3.0 นะครับรุ่น X2 5G เนี่ยความจุอยู่ที่ 256GB ครับส่วนตัว X2 Pro 5G เนี่ยความจุอยู่ที่ 512GB ทั้งคู่นะครับรองรับระบบชาร์จเร็ว SuperVOOC Fast Charge 2.0 65วัตต์นะครับผมเรียกว่าชาร์จไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเกือบจะเต็มอยู่แล้วใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับชาร์จแบตจาก0ถึง 100% ได้เลยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว Find X2 เนี่ยความจุ 4,200 มิลลิแอมป์ส่วน Find X2 Pro 5G นะครับความจุ 4,260 มิลลิแอมป์ต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองในส่วนกล้องหลังครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอย่างนึงที่แตกต่างกันมากระหว่างทั้ง2รุ่นโดยกล้องของตัว Oppo Find X2 5G นะครับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเป็น Sony IMX586 กล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับ Sony IMX708 ส่วนกล้องซูมนะครับเทเลโฟโต้ความละเอียด13ล้านพิกเซลพลังซูมในรุ่นนี้ครับจะเป็น Hybrid Optical Zoom 5เท่าแล้วก็ Digital Zoom ที่20เท่าส่วนตัว Find X2 Pro 5G นะครับตัวนี้กล้องจัดเต็มมากๆเพราะมีพลังซูมสูงสุดถึง60เท่าเซ็นเซอร์หลักครับความละเอียด48ล้านพิกเซล Sony IMX689 ครับเป็นตัวแรกของโลกที่ใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ส่วนกล้องอัลตร้าไวด์นะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลเป็น Sony IMX586 ส่วนกล้องเทเลโฟโต้ครับตัวนี้เป็น Periscope Camera ความละเอียดสูงสุดที่13ล้านพิกเซลซึ่งมีระยะการซูมนะครับ Hybrid Optical ที่10เท่าและก็ซูมดิจิตอลสูงสุดที่60เท่าอีกอย่างนึงที่แตกต่างก็คือเรื่องของการกันน้ำนะครับเพราะว่าตัว Find X2 5G เนี่ยจะกันน้ำที่ IP54 ส่วน Find X2 Pro 5G นะครับจะกันน้ำที่ IP68ทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับ Android 10นะครับแล้วก็เป็น ColorOS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 7.1 นี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับอยู่ในมือขโมยมาจากบูธดิสเพลย์เขาเลยนะครับอันนี้คือตัว Oppo Find X2 5G นะครับดูยังไงถึงจะรู้ดูง่ายๆครับตรงนี้กล้องหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกล้อง3ตัวไม่มี Periscope Zoom นะครับตัว Zoom จะเป็นแค่ Telephoto ธรรมดาส่วนของการแสดงผลคือนี่ปั๊บนี่นะครับแล้วก็จะมาดูโหมดสีจอภาพครับก็มีให้เลือกปรับโทนสีได้นะครับชอบแบบดีไซน์ Pre-T สีตรงเป๊ะๆก็จะเป็นโหมดนี้ครับตัวเจิดจ้าแล้วก็จะมี sRGB เผื่อใครชอบโทนสีประมาณนี้ก็จะอ่อนนิดนึงนะครับผมนี่ก็คือปรับได้3โทนด้วยกันครับตรงนี้แล้วก็เลือกปรับ Refresh Rate ได้สูงสุดที่120Hz ด้วยนี่ครับมันจะโอ้โหดูติดมากไม่ได้มีอาการแบบพอเลื่อนแล้วกระตุกกระตุกนะครับแต่นี่ในจอเนี่ยมีอาการภาพสั่นไหมภาพสั่นไหมไม่สั่นครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยOppo ก็มีระบบ anti flicker นะครับคือถ้าเกิดพวกจอ AMOLED ทั่วไปเราจะรู้ว่าเวลาถ่ายภาพหน้าจอแสงน้อยเนี่ยมันจะมีภาพหน้าจอ flicker หรือว่าสั่นอันเนี้ยมีระบบป้องกันไว้ภาพก็จะไม่สั่นนี่ครับเห็นว่าความสว่างของเราเนี่ยเปิดไปแค่นี้เองจอก็ไม่สั่นนะครับอีกอย่างนึงที่เสริมเข้ามาครับนอกจากเรื่องของ refresh rate ที่มันเร็วแล้วนะครับก็จะมีตัวของ touch response ด้วยที่เพิ่มเป็น 220Hz ทำให้เวลาสัมผัสเวลาทัชหรือว่าตอนเล่นเกมเนี่ยไม่เจออาการแหลกของการสัมผัสแน่นอนนอกจากนั้น Oppo ยังใส่ตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า Ultra Vision Engine เข้ามานะครับช่วยในการแสดงผลพวกภาพหรือวิดีโอต่างๆเนี่ยจากปกติที่อาจจะมีการบันทึกมาที่60เฟรมตัว Ultra Vision Engine จะช่วยขยายให้เป็น120เฟรมได้นะครับเรียกว่าจะได้ภาพในการรับชมเนี่ยพวกคลิปต่างๆเนี่ยที่สมูทขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังสามารถจะอัปเกรดในเรื่องของสีนะครับจาก SDR ให้เป็น HDR ได้ด้วยหรือก็เป็นเทคโนโลยีที่คล้ายกับชิปเซตที่มีบนทีวีเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวกล้องหน้านะครับบนหน้าจอเจาะรูที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตจะมีไฟนิดเพราะว่าตัวนี้ไฟข้างหลังมันหมุนอยู่นะมีไฟเข้ามาที่กล้องแป๊บนึงนะครับเรามาดูกันนะครับเรื่องของการเซลฟี่นะครับนี่ครับมีภาพถ่ายมีภาพแบบพอร์เทรตโหมดนะฮะที่เราสามารถจะเลือกปรับเรื่องของระยะโบเก้ได้นี่อยากให้โบเก้อยากให้เบลอแค่ไหนก็เลือกปรับตรงนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็จะมีพวกโหมดถ่ายวิดีโอโหมดถ่ายเซลฟี่กลางคืนก็มีนะครับเรียกว่าถึงแม้ว่าจะมีแสงน้อยก็ยังสามารถถ่ายเซลฟี่ได้อยู่นะครับจะเป็นตัวโหมดกลางคืนนะสำหรับกล้องหน้า
ส่วนเพิ่มเติมก็จะมีพวกพาโนรามาโหมดไทม์แลปส์แล้วก็โหมดพวกสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักคิ้วๆกันไปแล้วถ้าเกิดอยากถ่ายแบบวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอครับคือก็มีวิดีโอโบเก้ใช้กล้องหน้าได้ด้วยครับแล้วก็มาแตะตรงนี้ปั๊บเลือกวิดีโอโบเก้เลยนี่ไงเบลอแล้วเห็นปะนี่ไงตัดกล้องข้างหลังก็จะเบลอด้วยนี่ไงเห็นไหมเบลอแล้วนี่ครับก็คืออยากให้เบลอกว่านี้ก็ดันไปอีกดิดันไปอีกนี่ก็เป็น 100% ไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ถ้ามี2คนอย่างเงี้ยมันก็จะชัด2คนเห็นปะและข้างหลังก็ยังเบลออยู่เห็นป่ะก็คือสามารถจะถ่ายวิดีโอโบเก้แบบหลายคนได้คือบางรุ่นจะเจอประมาณว่าได้แค่คนใกล้คนเดียวถูกไหมครับอันนี้ก็แบบถ้าเกิดเจอ2คนเนี่ยก็สามารถถ่ายได้เดี๋ยวมาดูกล้องนี้นะครับสำหรับตัว Fire X2 5G นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับโหมดภาพถ่ายโหมดวิดีโอโหมดกลางคืนนะครับตัวนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็น Ultra Night Mode เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับถ่ายกลางคืนได้ดีมากขึ้นและถ้าเกิดมีขาตั้งกล้องมาช่วยก็สามารถเปิดชัตเตอร์ได้นานขึ้นด้วยนะครับผมส่วนในโหมดวิดีโอเนี่ยก็จะมีตัว Ultra Steady เวอร์ชันใหม่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบกันสั่นได้ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ถ้ามาดูกันนะค่าต่างๆครับก็จะเห็นว่ากล้องหลังความเร็วสูงสุดก็จะมีที่ตั้งแต่ 1080p Full HD 60เฟรมนะครับแล้วก็ 4K ก็สูงสุดที่60เฟรมเช่นกันเดี๋ยวลองมาดูโหมดอื่นเพิ่มเติมกันมานะครับก็จะมีโหมดวิดีโอสโลโมชันมีโหมดโปรนะครับมีพาร์ทแถบสติ๊กเกอร์มีการสแกนข้อความพาโนรามาแล้วก็มีไทม์แลปส์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูโหมดโปรดีกว่าในโหมดโปรนี่ก็สามารถจะเลือกปรับได้ทั้ง3เลนนะครับเลนอัลตร้าไวนะครับเลนไวนะครับแล้วก็จะเป็นเลนเทเลโฟโต้หรือว่าเลนซูมนั่นเองนะครับคือนอกจากเลือกเลนได้แล้วก็สามารถจะเลือกปรับพวก ISO Shutter Speed ไว้บาลานซ์ได้ทุกจุดเลยนะครับซึ่งจุด Shutter Speed ครับก็สามารถจะปรับไปสูงสุดถึง32วินาทีเลยทีเดียวจุดเด่นของตัว Fire X2 Pro 5G ครับคือกล้องหลัง3ตัวนี่แหละเซ็นเซอร์หลัก48ล้านเซ็นเซอร์อัลตร้าไวก็48ล้านครับแล้วตัวกล้องเพรสโคปคาเมร่าความละเอียด13ล้านพิกเซลระยะซูมไฮบริดที่10เท่าแล้วก็ระยะซูมแบบดิจิตอลที่60เท่าครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้คือระยะซูมของเลนส์หลักครับ48ล้านตัวอัลตร้าไวนี่ก็48ล้านครับแล้วก็สามารถใช้การถ่ายภาพมาโครได้ด้วยแบบระยะใกล้นะฮะเรามาดูพลังการซูมของเขากันดีกว่าปึ๊บ2เท่าปึ๊บ5เท่านะครับแล้วก็ปึ๊บนี่ครับที่10เท่านี่ครับนี่คือ10เท่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากซูมเข้าไปอีกก็จะดันได้สูงสุดที่60ปึ๊บๆนี่นะครับจากที่ลองดูเนี่ยระยะซูมเข้าไปนะครับภาพดูนิ่งกว่าตอนเทมไทม์ซูมนะครับเพราะว่าในตัวของ Fire X2 Pro 5G เนี่ยมีการใส่ตัวกันสั่นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับทั้งตัวกล้องหลักและตัวกล้องเทเลโฟโต้ทำให้เวลาซูมเนี่ยภาพจะออกมานิ่งกว่าตอนเทมไทม์ซูมพอสมควรทีเดียวส่วนสีนะครับตัว Fire X2 5G เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีคือเป็นสี Black กับสี Ocean นะครับ Black ก็จะดำไปเลยแล้วก็ Ocean จะเป็นสีออกแนวนี้ครับฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยๆนะครับส่วนตัว Fire X2 Pro 5G ครับตัวนี้จะมี2สีคือเป็น Black กับ Orange นะครับเป็นสีส้มไปเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าตัว Fire X2 5G กับ Fire X2 Pro 5G เนี่ยหน้าจอเท่ากันคือ 6.7 นิ้วนะครับผมทำให้ขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะๆ เลยด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยมาเลยเท่ากันเป๊ะๆนะครับผมแต่ก็จะมีเรื่องของน้ำหนักต่างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของ Fire X2 Pro 5G เนี่ยมาพร้อมกับตัวกล้องที่มีพลังซูมมากกว่าครับแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยมีความละเอียดมากกว่าด้วยเวลาถือในมือเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าอ่ะตัว X2 Pro 5G นี่หนักกว่านิดหน่อยนะครับให้มาลองดูรอบตัวเครื่องกันบ้างครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีพอร์ตอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับตัวนี่นะครับเดี๋ยวลองวางพร้อมกันแล้วกันเนาะนี่นะครับก็จะเป็นคือด้านล่างครับก็จะมีช่องเสียบซิมการ์ดครับบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยใส่ได้แค่ซิมเท่านั้นไม่มีช่องไมโคร SD นะครับเติมเมมไม่ได้แล้วไมโครโฟนนะครับพอร์ต Type C แล้วก็ลำโพงครับตัวนี้เป็น Dual Stereo ด้วยมีลำโพงด้านล่างกับด้านบนนะฮะมุมที่ด้านขวาครับก็เป็นปุ่ม Power ครับไว้เปิดปิดเครื่องนั่นเองแล้วก็ส่วนที่ด้านบนครับก็จะมีช่องสลับไมค์อีก1ตัวครับเอาไว้ในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างเวลาใช้สายนะครับเป็นตัวช่วยในการทำ Noise Cancellation อีกฝั่งนึงก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนหน้าจอครับเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแบบ Dual End Display นะครับคือเป็นจอโค้งสำหรับใครที่มองหามือถือใหม่นะครับที่เป็นรุ่นเรือธงรองรับ 5G ด้วยก็ต้องบอกว่าทั้ง Oppo Find X2 และ Find X2 Pro นั้นรองรับ 5G ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกรุ่นไหนก็ต้องลองไปใช้กันดูแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพลังซูมแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันอยู่นะครับผมเอาไว้ถ้าได้เครื่องจริงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวจะเต็มให้แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนแล้วก็กด Subscribe ช่อง Droid Center ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะถึงเวลารีวิวจะเต็มมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ